สวัสดีค่ะวันนี้ On Priorin Channel ก็ได้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะด้วยเรื่องของโมเดลการรวยด้วยแก้ว3ประการของดร.นิเวศค่ะซึ่งไปอ่านเจอในพันทิปนะคะมีผู้เขียนนำบทความของท่านมาลงไว้แล้วก็ขอออกตัวก่อนว่าดิฉันไม่ใช่ผู้ชำนาญในเรื่องของการลงทุนแต่เห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็เลยจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะต่อไปนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ผมได้เรียนรู้จากนักลงทุนระดับตำนานของเมืองไทยและผมก็เชื่อว่านี่คือหัวใจสำคัญของการไปสู่ความมั่งคั่งบทความอาจจะยาวหน่อยแต่มันทำให้เส้นทางของเศรษฐีของท่านสั้นลงอย่างมากลองติดตามกันนะครับคงไม่ผิดถ้าจะบอกว่าคนส่วนใหญ่มีความอยากรวยอยู่ในใจคนจนที่หาเช้ากินข้ามก็อยากมีเงินล้านพนักงานออฟฟิศก็อยากสุขสบายมีรถหลายคันมีเงินหลายล้านส่วนคนที่รวยอยู่แล้วก็อยากรวยยิ่งขึ้นแต่ความอยากเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเราจะต้องรู้วิธีและเมื่อรู้วิธีแล้วก็จะต้องลงมือทำด้วยผมเคยอ่านบทความของดร.นิเวศซึ่งเปลี่ยนฐานะของตนเองจากมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าชั้นแนวหน้าของเมืองไทยท่านเขียนถึงแก้ว3ประการของการลงทุนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจและผมก็ขอนำมาต่อยอดด้วยโมเดลจากแก้วทั้ง3ประการนี้แก้ว3ประการนี้ผมขอย้อนให้ฟังสั้นๆว่าแก้วทั้ง3ดวงได้แก่ข้อที่1เงินลงทุนเริ่มแรกหรือใช้สัญลักษณ์ตัว A ข้อที่2อัตราผลตอบแทนที่ทำได้หรือตัว Rแล้วก็ตัวที่3ระยะเวลาที่ลงทุนหรือตัว T หรือ Time นะคะเพียงแค่ใช้สามัญสำนึกก็จะรู้ได้ว่าเราสามารถเพิ่มความร่ำรวยได้ถ้าเริ่มลงทุนด้วยเงินมากๆ 2. ลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนสูงๆและ 3. ลงทุนในระยะยาวแต่เรารู้หรือเปล่าว่าแก้วดวงไหนส่งผลอย่างไรและดวงไหนส่งผลแรงกว่ากันหากเรารู้ที่มาที่ไปของแก้ว3ประการนี้ก็จะทราบได้ว่าความมั่งคั่งของเราแปรตามปัจจัยทั้ง3ตัวนี้อย่างไรและสมมุติเราขาดแก้วดวงใดไปเช่นมีเงินทุนน้อยเราจะสู้ต่อไปอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรเลขหมอตุ้นช่วยตอบท่านได้นะครับดอกเบี้ยและผลตอบแทนคนทั่วไปทราบวิธีคิดเบี้ยพื้นฐานอยู่แล้วเช่นถ้าเราเอาเงินต้น1ล้านบาทไปฝากธนาคารแล้วได้อัตราดอกเบี้ย 8% เมื่อผ่านไป1ปีเงินในบัญชีของเราจะเป็น1ล้านบาทบวกด้วย 80,000 บาทนั่นคือดอกเบี้ยนะคะก็เท่ากับเรามีเงิน1ล้าน 80,000 บาทและเงิน1ล้าน 80,000 บาทนี้ก็จะกลายเป็นเงินต้นของปีต่อไปอย่างที่เราเรียกว่าการทบต้นถ้าฝากเงินหลายปีผมก็เอาเทอมคือ 1 บวก R คูณกันเท่ากับจำนวนปีที่ฝากเงินเช่นฝากเงิน5ปีเงินในบัญชีของผมก็จะเป็น 1,470,000 บาทนะคะซึ่งเราเอาวิธีคิดนี้ไปใช้คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนได้เช่นกันทำอย่างไรให้เงินก้อนนี้โตขึ้นผลตอบแทนกำปั้นทุบดินแล้วก็เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นและเพิ่มลงทุนให้นานหรือเริ่มลงทุนตั้งแต่ยังเด็กแต่การเพิ่มการลงทุนแต่ละตัวก็มีข้อคิดและข้อจำกัดที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าเรามาไล่ดูกันทีละตัวเลยดีกว่าการเพิ่มเงินลงทุนการเพิ่มเงินลงทุนเป็นวิธีชัดเจนที่สุดสมมติว่าเรามีเงิน1ล้านบาทเอาไปลงทุนได้กำไร 5% หรือ 50,000 บาทถ้าอยากได้กำไร 200,000 หรือครับก็เพิ่มเงินลงทุนเป็น4ล้านบาทสิการเพิ่มความมั่งคั่งด้วยการเพิ่มเงินลงทุนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสเกลให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองข้อด้อยอย่างเดียวของวิธีนี้ก็คือ
กำไรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแบบเชิงเส้นครับความหมายก็คือเมื่อเพิ่มเงินลงทุนเป็น2เท่ากำไรก็จะเพิ่มเป็น2เท่าด้วยทั้งนี้เพราะตัว A เป็นเพียงตัวคูณที่แปะอยู่ข้างหน้าของสมการดังนั้นถ้าอยากรวย10เท่าก็ต้องลงทุนเพิ่มเป็น10เท่าคนส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าตัวเองไม่รวยและก็ไม่ใช่ลูกคนรวยจะไปหาเงินที่ไหนมาลงทุนความจริงเคล็ดลับมันอยู่ที่เหมือนกันครับคืออย่างแรกคือพยายามเอาเงินมาเก็บมาลงทุนอย่าปล่อยให้เงินนอนว่างงานอยู่เฉยๆถ้าสำรวจให้ดีจะพบว่ามีเพียงเสี้ยวหนึ่งของความมั่งคั่งของเราเท่านั้นที่เป็นเงินลงทุนและสามารถงอกเงยได้ลองคิดดูว่าความมั่งคั่งของคุณจะจมอยู่กับบ้านหลังใหญ่ที่ยังต้องผ่อนอีก30ปีหรือหมดไปกับรถคันโตหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นโอกาสรวยคงจะน้อยเพราะทรัพย์สินเหล่านั้นไม่สามารถงอกเงยได้ในลักษณะเดียวกับเงินลงทุนอย่างที่2พยายามลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งจะทำให้มีเงินเหลือเก็บสำหรับการลงทุนมากขึ้นโดยแทบไม่กระเทือนการอยู่การกินตามปกติของคุณสำรวจตัวเองว่าทุกครั้งที่โบนัสออกคุณเอาเงินนั้นไปทำอะไรซื้อมือถือใหม่กล้องถ่ายรูปรุ่นเจ๋งหรือหมดไปกับกระเป๋ารองเท้าแบรนด์ดังๆการที่เราเอาเงินโบนัสไปซื้อนั้นแสดงว่ามันเป็นของชิ้นพิเศษที่เป็นส่วนเพิ่มให้กับชีวิตไม่ใช่ของจำเป็นต่อการดำรงชีพจริงๆซึ่งถ้าเราเก็บเงินส่วนนั้นไปลงทุนแล้วรอให้มันผลิตดอกออกผลคุณก็จะได้จับจ่ายในวันข้างหน้าอย่างเพลิดเพลินมากกว่านี่คืออีกหลายเท่านักนี่ก็สอนให้เรารู้ว่าเราการรอคอยก็จะได้ผลลัพธ์ที่หอมหวานนะคะอย่างที่3เมื่อได้เงินปันผลหรือได้กำไรมาอย่าเพิ่งเอาไปกินไปใช้หมดแต่ให้เก็บเอาไว้ลงทุนซ้ำบ้างผมเคยแนะนำให้ญาติผู้ใหญ่แบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนอสังหาพอได้เงินปันผลมาเขาก็เอาไปกินไปใช้สนุกกันผมเลยแนะนำต่อว่าถ้าหากเราแบ่งเงินนี้บางส่วนไปซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเงินปันผลคราวหน้าก็จะมากขึ้นไปอีกภาษาเก๋ๆก็คือให้เก็บเงินปันผลไปรีอินเวสต์เป็นอย่างไรบ้างคะการเพิ่มเงินลงทุนทั้ง3ข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมวันนี้ก็เวลาหมดลงพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือถ้าชอบก็กดแชร์นะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ